ในบรรดาหัวข้อการปฏิรูปต่างๆที่เริ่มมีการพูดถึงกันมากหลังจากที่มีคสช.เข้ามาควบคุมการบริหารประเทศหัวข้อหนึ่งที่มีการพูดถึงกันก็คือการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บภาษีนะครับพอพูดถึงเรื่องนี้ก็มีข่าวว่ามีหน่วยงานของกระทรวงการคลังที่เสนอแนวความคิดที่จะให้มีการจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีที่ดินซึ่ง2รูปแบบนี้เป็นหนึ่งในความพยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ำของการจัดเก็บภาษีนะครับแล้วก็ให้มีความเท่าเทียมกันในหลายๆด้านนะครับพอพูดถึงภาษีมรดกภาษีที่ดินหลายท่านอาจจะออกปากว่าเอาอีกแล้วมีความพยายามที่จะทำให้ภาษีกฎหมาย2ฉบับนี้นะครับให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมแต่ก็ไม่เป็นประสบความสำเร็จเสียทีนะครับเที่ยวนี้คสช.เข้ามามีอำนาจเต็มก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญแล้วครับว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก่อนหน้านี้ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ครับที่มันเกิดไม่ได้ก็เพราะว่าพวกนักการเมืองนั่นแหละที่มีที่ดินเยอะแยะมีมรดกเยอะแยะแล้วก็ไม่อยากที่ต้องสูญเสียผลประโยชน์ก็เลยไม่ผ่านกฎหมายฉบับนี้ออกมาแต่เที่ยวนี้ดูเหมือนว่านักการเมืองจะไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วนะครับก็ดูว่าจะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมได้หรือไม่กับกฎหมาย2ฉบับนี้และการที่จะรู้ว่าอนาคตเป็นยังไงการเรียนรู้อดีตก็น่าจะเป็นตัวบ่งบอกได้ทางหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณกรจาติกวณิชครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็เป็นผู้หนึ่งที่ผลักดันกฎหมาย2ฉบับนี้สวัสดีครับคุณกรครับสวัสดีครับคุณกรครับตอนนี้คุณกรรู้สึกว่าเริ่มมีความมั่นใจหรือเห็นแนวโน้มว่ากฎหมาย2ฉบับนี้ที่คุณกรเคยผลักดันเนี่ยมันจะเป็นรูปธรรมมั้ยก็โอกาสสูงนะครับเพราะว่าอำนาจก็มีเต็มมือครับเพียงแค่ตัดสินใจที่จะทำก็ทำได้นะครับแล้ววันนี้ทางสนช.ก็เข้ารายงานตัวแล้วครับผมก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีการจัดลำดับความสำคัญไว้ในระดับต้นๆนะครับที่จะผลักดันให้เป็นจริงเสียทีครับในภาษีมรดกในช่วงที่คุณกรผลักดันในช่วงนั้นเนี่ยนะครับแล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จผมคิดว่าต้องแยก2เรื่องนิดนึงครับ2เรื่องภาษีมรดกกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าทางกระทรวงการคลังเองเนี่ยเขามีเจตนาที่จะผลักดันภาษีมรดกมากเพียงใดเพราะว่าเอาเข้าจริงนะครับในส่วนของข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรมสรรพากรกรมเก็บภาษีทุกกรมเนี่ยเขาไม่ได้เห็นด้วยกับภาษีมรดกมากนัก คือมองว่าคิดในแง่ของเม็ดเงินภาษีที่จะเก็บได้เนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่านะครับแล้วก็พูดถึงแม้แต่มีการตั้งคำถามว่าเป็นธรรมหรือไม่นะครับเพราะนั้นภาษีที่ผมคิดว่าทุกคนเห็นตรงกันว่าควรที่มีการผลักดันทันทีเนี่ยคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยภาษีมรดกถ้าเก็บได้ก็ควรจะเก็บครับผมเห็นด้วยกับทางข้าราชการนะครับว่าเม็ดเงินภาษีที่อาจจะเก็บได้อาจจะไม่มากนักแต่ผมว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญนะครับว่าเราเอาจริงกับการแก้ไขปัญหาเหลื่อมล้ำครับเพราะฉะนั้นถ้ามีภาษีมรดกอาจจะเก็บได้ไม่มากนักเขาว่ากันว่าผู้ที่เป็นมหาเศรษฐีเขามีวิธีการหลบหลีกหลบซ่อนทรัพย์สินและเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีนี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็คงเก็บได้ไม่มากก็น้อยและอย่างที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ครับผมคิดว่ามันเป็นสัญลักษณ์ว่าสังคมเราเอาจริงกับการที่จะกำจัดเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมทีนี้ทำไมที่คุณกรผลักดันเรื่องนี้ทำไมถึงถอยเรื่องภาษีมรดกไม่ได้ถอยครับไม่ได้เสนอเลยไม่ได้เสนอเลยพูดตามตรงถ้าไม่เสนอเท่ากับว่าถอยหรือเปล่าก็ถ้าถอยมันต้องเดินไปข้างหน้าก่อนถึงจะถอยนะอันนี้คือแม้แต่เดินไปข้างหน้าตอนแรกก็คือทำท่าว่าจะเดินอันนี้คือพูดตามตรงผมเนี่ยพิจารณาเรื่องนี้นะครับในช่วงอาทิตย์แรกๆเลยที่เข้ามานะครับแล้วก็ถามว่าอยากทำไหมอยากแต่ว่าผมได้ประเมินในแง่ของความเป็นไปได้ทางการเมืองนะครับว่าถ้าผมจะผลักดัน2เรื่องพร้อมกันก็คือภาษีมรดกกับภาษีที่ดินซึ่งต้องบอกว่ายากทั้ง2เรื่องในทางการเมืองเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นผมอยากที่จะมุ่งที่จะผลักดันในเรื่องที่ผมมองว่ามีความสำคัญมากกว่าก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตอนนั้นก็เลยได้บอกกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าภาษีมรดกผมพักไว้ก่อนผมขอพูดง่ายๆสะสมบารมีทางการเมืองเพื่อที่จะทำให้ได้ในภายหลังนะครับแต่ในช่วงแรกเราเห็นตรงกันนะครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างมีนัยยะความสำคัญต่อทุกอย่างมากกว่าครับก็ขอให้มุ่งในการที่จะผลักดันเรื่องนั้นแล้วก็ทำได้จนถึงขั้นที่เอาพรบ.หรือร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเนี่ย
ไปบรรจุไว้ในวาระในสภาครับนะครับตอนนั้นเนี่ยขั้นตอนคือต้องคลังเสนอครม.ครม.อนุมัตินะครับก็ไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับโดยปกติเนี่ยจากกฤษฎีกาเนี่ยต้องกลับมาที่กระทรวงการคลังและในกรณีมหาดไทยด้วยครับแต่ว่าผมได้ขอกับทางครม.ให้อนุมัติว่าเมื่อผ่านครม.ไปครั้งเดียวแล้วเนี่ยไม่ต้องกลับมาอีกครับเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาครับก็ทำให้สามารถบรรจุในวาระประชุมสภาได้ประมาณเดือนเมษายนปี54นะครับแต่ว่าพอเดือนพฤษภาก็มีการยุบสภาครับเดือนกรกฎาคมมีการเลือกตั้งใหม่นะครับแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าพรรคเพื่อไทยกลับมาเขาไม่เอากับกฎหมายฉบับนี้ทั้งๆที่ตอนหาเสียงเขาก็ยืนยันนะครับหลายเวทีว่าเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนการเก็บภาษีที่ดินและสุขุมสวัสดิ์แต่พอเอาก็จริงเขาไม่เอาก็เลยตกไปสิ่งที่คุณกรตั้งใจนะครับแล้วก็จนถึงขนาดนี้ก็ยังถือว่ายังตั้งใจที่จะทำให้เกิดภาษีมรดกแต่ตอนนั้นคนอย่างคุณกรตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยนะครับมันต้องมีอะไรที่ทำให้ทำไม่ได้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่สำคัญและใหญ่โตมากพออย่างนั้นคุณบอกได้ไหมครับว่ามันคืออะไรสำหรับมรดกใช่ไหมครับสำหรับภาษีมรดกเนี่ยอันดับแรกเนี่ยข้าราชการเขาใจเขาไม่เอาด้วยเขาไม่สนับสนุนเพราะคือก็อย่างที่ว่าครับเคยดูมันไม่คุ้มนะฮะคือมันมีต้นทุนนะครับในการจัดระบบการจัดเก็บภาษีแล้วผมไม่ทราบว่ามันมีนัยยะอื่นหรือไม่อ่ะแต่เอาว่าถ้าถามผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยไม่มีใครที่เหมือนกับสนับสนุนเต็มที่นั่นไม่ได้หมายความว่าทางนโยบายฝ่ายการเมืองผลักดันไม่ได้นะครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะเราต้องประเมินตามความเป็นจริงครับผมอยากทำทั้งสองเรื่องยากมากทั้งสองเรื่องนะครับผมเอาเรื่องที่มีความเป็นไปได้มากกว่าผลักดันเรื่องนั้นให้สำเร็จแล้วค่อยหันกลับมาทำเรื่องนั้นเนี่ยก็ยังทำได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งสมาธิแล้วก็พยายามที่จะผลักดันร่างพรบภาษีที่ดินในสมุนสร้างที่ให้คลอดออกมาให้ได้มีแรงกดดันอะไรมาถึงคุณกรมาไหมครับและแรงกดดันนั้นคืออะไรจริงๆไม่มีนะครับไม่มีเลยครับคือมันยังไม่ถึงขั้นที่จะมีแรงกดดันเพราะว่ายังไม่ได้ขยับไม่ได้ปฏิเสธกระบวนการใดๆถึงจุดหนึ่งแล้วจะมีหรือไม่ในส่วนของกระบวนการการผลักดันเรื่องภาษีที่ดินเนี่ยแรงกดดันมีตลอดทางนะครับในที่ประชุมครม.เองก็ถือว่าเป็นการประชุมในวาระหนึ่งที่ใช้เวลานานมากที่สุดครั้งหนึ่งในสมัยของผมที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีนะครับก็ถกเถียงกันยาวนานก็มีผู้ตามตรงก็คือมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่คุณอภิสิทธิ์ก็ยืนยันกับผมตั้งแต่วันแรกว่าท่านก็สนับสนุนเต็มที่ทั้งเรื่องนี้และภาษีมรดกครับถ้าผมอยากที่จะผลักดันทั้งสองเรื่องพร้อมกันแต่ในส่วนภาษีที่ดินนี่ท่านเอาด้วยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นด้วยแรงผลักดันในพรรคเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับพูดตามตรงก็คือ เสียงที่คัดค้านออกมาจากพรรคร่วมก็มีบ้างนะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันไม่ได้จำเป็นต้องเห็นตรงประเด็นที่เขาคัดค้านคืออะไรครับในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรื่องบางอย่างนี่คือเวลาพูดคุยกันก็อาจจะไม่ได้รับฟังประเด็นที่แท้จริงที่เขามีอยู่ในใจนะครับแต่ก็จะหยิบยกประเด็นในรายละเอียดขึ้นมาเป็นเหตุผลว่าอาจจะต้องกลับไป uh-huh. ทบทวนพิจารณารู้ก็รู้กันอยู่ว่ารจริงๆเขาอาจจะมี uh-huh. ไม่เห็นด้วยประเด็นอื่นที่ทำให้จริงๆอาจจะมีที่ดินอยู่เยอะมากด้วย uh-huh. คืออย่าไปว่านักการเมืองนะครับ คือเอาเข้าจริงไม่ใช่นักการเมืองที่มีที่มากที่สุด uh-huh. ในประเทศนะครับ uh-huh. มีเศรษฐีนายทุนกลุ่มธุรกิจที่เป็นเจ้าของที่ดินมากกว่านักการเมืองมากนักและเรื่องนี้โดยรวมเนี่ยผมความจริงมั่นใจนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามีฟรีโหวตเอาเข้าสภานะผ่านการพิจารณาแน่นอนในการพิจารณาผมไม่ได้อยากที่จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับแน่นอนที่สุดตอนนั้นพวกผมที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนแต่มีเพื่อนส.ส.จากพรรคฝั่งตรงข้ามพรรคเพื่อไทยพรรคชาติไทยที่ร่วมรัฐบาลอยู่ในสมัยนั้นนะครับแล้วก็พรรคอื่นๆก็หลายคนเดินมาบอกว่าเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องนี้นะครับเอาเข้าจริงเนี่ยมติพรรคจะให้สนับสนุนหรือไม่นี้เราไม่รู้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไม่เคยมีการพิจารณาในสภาแต่ผมถึงใช้คำว่าถ้าฟรีโหวตเนี่ยส.ส.ส่วนใหญ่ผมว่าเอาด้วยครับคือมันถึงเวลาของมันนะครับมันถึงเวลาของมันเรื่องนี้ก็พูดคุยกันมาเยอะแต่ข้อสำคัญก็คือตอนนี้ร่าง
เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตั้งแต่สมัยที่เราเป็นรัฐบาลผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎาอย่างละเอียดแล้วนะครับกฤษฎีกาอย่างละเอียดแล้วผมยืนยันได้เพราะนั้นเมื่อคสช.มีเจตนาตั้งใจที่จะผลักดันเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีของพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสามารถที่จะพิจารณาแล้วก็ผ่านการพิจารณาในสภานี้ได้อย่างไม่ต้องเป็นปัญหากับใครครับข้อเท็จจริงก็คือกฎหมายผ่านแล้วเนี่ยก็ยังทิ้งช่วงอีก 2-3 ปีนะครับกว่าที่จะเริ่มมีการจัดเก็บภาษีเพราะว่ายังมีภารกิจในส่วนของราชการที่ต้องไปทำซึ่งความจริงมันควรจะทำมาตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เสียเวลาไปก็เริ่มต้นใหม่ได้นะครับภารกิจหลักก็คือการประเมินราคาที่ดินเพราะว่าหลักวิธีของภาษีนี้ก็คือการเก็บภาษีจากมูลค่ามูลค่านะครับไม่ใช่ราคากลางไม่ใช่ราคากลางและไม่ใช่ปริมาณนะครับเพราะนั้นมีกี่ไร่นี่ไม่สำคัญสำคัญคือไร่ที่มีเนี่ยมีมูลค่าแพงหรือไม่แค่ไหนนะครับเพราะนั้นกรมธนารักษ์เองพร้อมกับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปจัดระเบียบดัตต้าเบสโฉนดทุกแผ่นนะครับแล้วก็ประเมินราคาที่เพื่อที่ได้มีการจัดเก็บได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมครับผมกลับมาที่ภาษีมรดกอีกครั้งนึงครับคุณกรถ้ามันเกิดมีผลบังคับใช้ขึ้นมาจริงๆท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าภาษีมรดกแล้วมันจะกระทบอะไรยังไงนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็คือมันเป็นค่าธรรมเนียมนะครับในการส่งทรัพย์สินต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับสาเหตุในหลักภาษีนะครับที่ตอนนั้นผมเลือกที่จะเน้นการผลักดันภาษีที่ดินก่อนเนี่ยครับเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าภาษีที่ดินเมื่อมีเนี่ยมันเป็นการเก็บตามเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทุกปีโดยไม่สนใจว่าใครเป็นเจ้าของความหมายก็คือวันนี้ที่เป็นของพ่อผมนะครับสมมตินะครับผมรัฐก็เก็บภาษีสมมติ 0.5% ของมูลค่าของที่ครับปีถัดไปคุณพ่อโอนที่นี่มาให้ผมในฐานะลูกผมก็เสีย 0.5% เหมือนเดิมคือใครเป็นเจ้าของก็ต้องเสียภาษีครับภาษีมรดกเนี่ยมันเป็นภาษีเพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่งนะครับคือนอกจากภาษีที่ต้องเสียทุกๆปีในกรณีนี้มีภาษีที่ดินนะครับเวลามีการโอนนะครับจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกเนี่ยก็มีการเก็บค่าธรรมเนียมคือเก็บค่าโอนอ่ะพูดง่ายๆนะครับอีกครั้งหนึ่งจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่อย่างที่บางประเทศนี่เขาเก็บกันสูงถึง 30-40% ก็มีนะครับซึ่งมันก็จะมีผลนะครับโดยเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันหนีกันไม่ได้อะครับยังไงก็ต้องมีการชำระในกรณีที่มีการโอนผ่านมรดกนะครับซึ่งก็จะมีผลเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะได้รับทรัพย์สินมาแต่ไม่มีเงินที่จะชำระภาษีก็เหมือนกับเป็นการบังคับทางอ้อมให้ต้องขายทรัพย์สินที่ได้รับมาในกรณีคือสมมติเป็นที่ดินเพื่อที่จะได้มีเงินสดส่วนหนึ่งชำระให้กับรัฐในรูปของภาษีมรดกเพราะนั้นมันหลายคนก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันขัดต่อประเพณีวัฒนธรรมสังคมไทยในการที่จะแบบสร้างความมั่งคั่งเพื่อทิ้งไว้ให้กับลูกหลานหรือไม่ยังไงนะครับครับแต่ส่วนตัวของผมเองผมคิดว่าในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำมากครับเท่ากับสังคมเราเนี่ยการที่จะต้องมีการเสียภาษีมรดกในจำนวนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในส่วนของผู้รับเนี่ยครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับต่อสถานการณ์ครับคือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นภาระที่ต้องเสียแต่ว่ามันก็เป็นส่วนเสียจากสิ่งที่คุณได้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงส่วนที่ได้มันต้องมากกว่าส่วนที่เสียใช่ไหมครับยังไงภาษีคงไม่เกินมันไม่มีทางที่จะเกิน 100% อยู่แล้วคุณว่าตอนนั้นมีเหตุผลหรือคำอธิบายที่คิดว่าภาษีมรดกยังไม่ควรที่จะเข้าสู่การพิจารณาเพื่อนำไปสู่การบังคับใช้ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเก็บภาษีซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนในแง่ที่ว่าครับมันจะมีบางคนที่อาจจะบอกว่าตอนที่เขาสร้างฐานะเนี่ยนะครับเขาได้เสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลครับไปแล้วครั้งหนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นสมมติได้เงินเดือนมาล้านหนึ่งนะครับเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลไป 37% นะครับส่วนที่เหลือก็ไปซื้อที่นะพอตายไปก็ที่ก็ผ่านในรูปของมรดกไปสู่ลูกหลานนะครับก็อาจจะมีมุมนึงที่บอกว่า
กว่าจะมาถึงลูกหลานนั้นเนี่ยการได้มาเนี่ยมันมีการชำระภาษีไปแล้วในรูปของภาษีเงินได้มันก็มองได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าไม่ทั้งหมดมันไม่ใช่ครับคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่ว่าทรัพย์สินในรูปของที่ดินสังหาริมทรัพย์เนี่ยของเศรษฐีส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ได้มาจากรายได้มันตกทอดมาหลายชั่วคนนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่มีระบบภาษีมาปรับสถานะเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนกับภาษีนี่มันเป็นตัวกระตุ้นทำให้ความเสมอภาคมันเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติครับคือถ้าปล่อยไปตามปกติเนี่ยร้อยปีพันปีเดี๋ยวคนจนก็อาจจะรวยขึ้นมาเองคนรวยก็อาจจะจนลงไปเองครับแต่การมีภาษีนี่มันเป็นการกระตุ้นทำให้ความเป็นธรรมแล้วมันเกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลงครับก็มันไม่ได้เหมาะสำหรับทุกสังคมในทุกกรณีแต่อย่างที่เรียนนะครับสำหรับสังคมเราที่มีความกระจุกตัวอย่างมากนะครับในเรื่องของรายได้แล้วก็การถือครองที่ดินโดยเฉพาะนะฮะคือตามสถิติชี้ให้เห็นว่าประมาณเพียงแค่ 10% ของประชากรเนี่ยถือครองโฉนดอยู่ถึง 90% ของโฉนดทั้งหมดที่มีนะครับคือนี่คือสะท้อนให้เห็นถึงความกระจุกตัวซึ่งถามว่ามันดีไหมสำหรับสังคมดีไหมแม้แต่สำหรับเศรษฐกิจนะครับผมกล้าเถียงได้ว่าไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าที่ทั้งหมดที่อยู่ในมือเอกชนเนี่ยตามสถิติที่เก็บไว้เนี่ยประมาณเกือบ50ล้านไร่เนี่ยเป็นที่ที่ถูกปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าคือไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในที่นี้ถ้าถามว่าถ้าอยู่ในมือคนยากคนจนที่ณวันนี้เขาไม่มีที่ทำกินอยู่แล้วเนี่ยมันจะถูกทิ้งไว้ในลักษณะนั้นหรือไม่ไม่มีทางที่มันเป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะมันอยู่ในมือของเศรษฐีหรือนักตุนที่ดินนะครับที่หวังเก็งกำไรจากที่หรือว่าไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างรายได้จากที่เพราะมีรายได้จากที่อื่นมากเพียงพออยู่แล้วมันก็เลยทำให้ขาดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจไปด้วยนะครับเพราะนั้นการที่เรามีวิธีที่กระตุ้นทำให้ที่ส่วนเกินนะครับของคนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้เนี่ยมันมาอยู่ในมือคนที่เขาอยากได้ที่เพื่อมาใช้ประโยชน์เนี่ยมันต้องดีอยู่แล้วสำหรับเศรษฐกิจและสังคมนะครับเกษตรกรตอนนี้เกือบ10ล้านคนนะครับไม่มีที่ทำกินของตนเองซึ่งมันควรที่ต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างภาษีที่ดินก็คือส่วนหนึ่งภาษีมรดกอาจจะมีผลส่วนหนึ่งในทางอ้อมนะครับที่จะทำให้เขาสามารถที่จะเข้าถึงที่ทำกินที่เป็นของตัวเขาเองได้มากขึ้นครับมองในแง่ดีเอาละถ้าสมมติว่าในระยะในอนาคตอันใกล้นี้กฎหมายทั้งสองฉบับนี้มีผลบังคับใช้นี่คิดแบบในแง่ดีมากๆเลยนะครับถ้ามันเกิดบังคับใช้เนี่ยประเด็นหนึ่งที่คุณกรพูดก็คือว่าเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับภาษีมรดกนะครับอาจจะบอกว่ามีคนที่มีสตังค์คนที่มีฐานะร่ำรวยเขามีช่องทางที่จะหลบเลี่ยงหลบหลีกแล้วภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะมาขจัดความเหลื่อมล้ำทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมด้านต่างๆนั้นเนี่ยก็ยังมีช่องทางที่จะต้องทำเช่นนั้นได้หรือไม่และถ้าช่องทางที่ว่านี้คืออะไรยากกว่านะครับยากกว่าคือที่จะเอาไปซ่อนได้เนี่ยมันน่าจะเป็นรูปของเงินในบัญชีใบหุ้นแม้แต่ทองคำที่มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินเนี่ยผมว่ามันซ่อนไม่ได้อยู่แล้วและนั่นคือเหตุผลที่ภาษีที่ดินเนี่ยยังไงมันจะมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บมากกว่าภาษีมรดกนะครับคือทั้งหมดก็คือคิดกันมาแล้วเหมือนกันนะครับเพราะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าประสิทธิภาพการจัดเก็บจะสูงแต่ว่าเพื่อความชัดเจนนะครับภาษีที่ดินเนี่ยในรูปแบบที่ออกแบบมาเนี่ยมันจะมาแทน2ภาษีที่มันล้าสมัยนะครับคือภาษีโรงเรือนกับภาษีบำรุงท้องที่นะครับโรงเรือนนี่น่าจะมีอายุใช้งานมา70ปีแล้วมั้งครับส่วนบำรุงท้องที่นี่ก็ประมาณ50ปีครับแล้วก็วิธีการจัดเก็บมันไม่ทันสมัยครับขาดประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ไม่ค่อยยุติธรรมด้วยนะครับทั้งกับเรื่องของการประเมินราคาและมูลค่าครับเพราะนั้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมาแทน2ภาษีนี้ครับในปีแรกๆเนี่ยผลในแง่ของรายได้ของรัฐเนี่ยจะอยู่เท่าเดิมนะครับก็คือเราออกแบบมาว่าภาระภาษีโดยรวมจะเท่ากันระหว่าง2ภาษีเก่ากับภาษีใหม่แต่ในอนาคตเนี่ยแนวโน้มโอกาสที่รายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่เนี่ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เป็นรายได้ของท้องถิ่น
ไม่ได้เป็นรายส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เก็บใช่ไหมครับใช่ครับท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้เก็บนะครับท้องถิ่นมีความพร้อมขนาดไหนที่จะรับหน้าที่นี้ครับก่อนภาระหน้าที่เขาจะมีเวลาเตรียมตัวครับภาระหน้าที่สำคัญในชั้นแรกเนี่ยจะยังอยู่ที่กระทรวงการคลังยังอยู่ที่รัฐบาลส่วนกลางคือกระทรวงการคลังกับกระทรวงมหาดไทยครับในการที่จะจัดระเบียบเรื่องโฉนดแล้วก็ประเมินที่ให้ตรงต่อมูลค่าณปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับเราได้คิดแต่แรกว่าการประเมินราคาเนี่ยควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลส่วนการไปเก็บภาษีเนี่ย ควรจะเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นคือพูดง่ายๆถ้าเราให้ท้องถิ่นเป็นคนประเมินด้วยเนี่ย เรากลัวว่าอิทธิพลท้องถิ่น หรือว่าความเกรงอกเกรงใจกันในระดับท้องถิ่นเนี่ย จะทำให้มีการประเมินที่ไม่สอดคล้องความเป็นจริง นะครับเพราะนั้นรัฐทำหน้าที่นี้หลังจากนั้นก็คือมอบเดต้าเบสมอบข้อมูลทั้งหมดเนี่ย ให้กับท้องถิ่นหน้าที่คุณคือไปเก็บภาษีตามนี้ถ้าคุณไม่เก็บคุณก็ไม่มีรายได้นะครับเพราะนั้นแล้วก็ถ้าคุณเก็บตามเกณฑ์ที่เรากำหนดเนี่ยรายได้ทั้งหมดก็เป็นส่วนของท้องถิ่นที่จะไปบริหารจัดการครับเกณฑ์ที่กำหนดนี่คุณกรคิดว่ามันเหมาะสมแล้วไหมฮะถ้าที่ว่างเปล่า 0.5 พื้นที่พักอาศัยเท่านี้แบบนึงที่อาคารพาณิชย์แบบนึงถ้าถามผมนะผมว่ามันยังค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าก็อีกอ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นต้องเข้าใจว่าคือทางคสช.นี่อาจจะมีมุมมองที่ต่างกันครับคือเขามีอำนาจเด็ดขาดนี่พูดกันตามตรงสมัยผมเนี่ยเราต้องเราต้องผ่านสภาเราต้องมีขั้นตอนนะครับในระบบประชาธิปไตยที่ละเอียดอ่อนมากกว่าในส่วนของคสช.นี่ก็ไม่มีปัญหานั้นเพราะนั้นเขาอาจจะประเมินว่าอันนี้ไม่ต้องค่อยเป็นค่อยไปหรอกอันนี้คือแบบตูมเดียวเอาตามที่คิดว่าเหมาะสมเลยก็อาจจะกำหนดอัตราเพดานนะครับที่สูงกว่านี้ก็ได้หรือระดับความก้าวหน้าอาจจะมากกว่านี้อัตราก้าวหน้าอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่เชิงครับ2-3ปีก็จะเก็บมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอันนั้นเพียงแค่ในกรณีที่รกร้างนะครับซึ่งเจ้าของที่ดินอาจจะไปปลูกผักปลูกอะไรให้เพื่อให้ดูว่าเป็นพื้นที่เกษตรในร่างเดิมเนี่ยครับเราบอกว่ารกร้างมีอัตราภาษีเพดานที่ 0.5 ใช่ไหมครับและเพิ่มขึ้นเท่าตัวทุก3ปีคือถ้ามาตรวจ3ปีหลังจากนั้นยังพบว่ายังรกร้างอยู่ครับอัตราจะเพิ่มขึ้น2เท่าครับสูงสุดเพดานคือ 2% นะครับอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้แต่ว่าความก้าวหน้าตามความหมายของคนที่อยากเห็นภาษีที่เป็นภาษีในอัตราก้าวหน้าเนี่ยก็คือมูลค่าที่ดินยิ่งแพงอัตรายิ่งสูงซึ่งณปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดผู้ที่มีที่ที่มีมูลค่าโดยรวมสูงก็จะต้องเสียภาษีเป็นเม็ดเงินที่มากกว่านะครับแต่อัตรานี่มันเท่ากันนะครับคือพูดง่ายถ้าผมมีที่10ล้านผมก็ต้องเสียภาษีมากกว่าผู้ที่มีที่มูลค่าแค่1ล้านแต่อัตราภาษีนั้นเท่ากันครับเวลาเราพูดถึงอัตราภาษีก้าวหน้าเนี่ยความหมายก็คือที่ยิ่งแพงอัตรายิ่งสูงเหมือนกับภาษีเงินได้ส่วนบุคคลนะครับเงินเดือนยิ่งสูงเนี่ยในส่วนที่สูงอัตราก็จะสูงขึ้นด้วยครับนะซึ่งก็เป็นไปได้นะครับที่อาจจะพิจารณาอาจจะพิจารณาแล้วก็อัตราเกณฑ์อาจจะเปลี่ยนไปได้ใช่ครับคุณกรครับเมื่อช่วงต้นรายการคุณกรบอกว่าอย่ามาว่านักการเมืองเลยนักการเมืองมีที่เยอะก็จริงแต่ไม่เยอะเท่ากับกลุ่มทุนหรอกทีนี้กลุ่มทุนนั้นเนี่ยคำพูดพอพูดถึงทุนมันก็คือเรื่องของผลประโยชน์และมันก็มีอิทธิฤทธิ์เยอะครับคุณกรคิดว่ามันจะมีมากพอที่ทำให้เราอาจจะไม่ได้เห็นกฎหมาย2ฉบับนี้เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่มีอำนาจเต็มที่ได้หรือไม่ยังคงมีความเสี่ยงตรงนั้นหรือไม่ความเสี่ยงมีนะครับเรื่องนี้มันเป็นตำนานยาวนานผมคงไม่กล้าที่จะบอกว่ามั่นใจ 100% จนกว่าผมจะเห็นมันประกาศออกมาเป็นในราชกิจจานะครับแต่ผมคิดว่าสภาพแวดล้อมโดยรวมเนี่ยทำให้ผมมีความหวังที่ในระดับที่ต้องถือว่าค่อนข้างสูงนะครับว่าเราจะได้เห็นกฎหมายนี้ผมไม่คิดนะครับว่าแรงสืบทานหรือแรงต่อต้านจากกลุ่มนายทุนเนี่ยจะมีเพียงพอที่จะทำให้คสช.ถึงกับเปลี่ยนใจในเรื่องนี้ครับผมคิดว่าในกรณีนี้เนี่ยเช่นเดียวกับกรณีอื่นๆคสช.ก็คงพยายามที่จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเอาไว้นะครับแล้วภาษีนี้มันจะมีผล
ต่อโครงสร้างทั้งเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากเลยนะครับ มันมีไม่กี่เรื่องที่เขาทำได้หมายถึงรัฐบาลนี้และคสช.นะครับครับในจังหวะนี้เนี่ยที่จะมีผลในระยะยาวมากเท่ากับภาษีที่เดินสิ่งปลูกสร้างเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศในทางที่ดีนะครับมันนอกจากเรื่องนี้มันก็มีไม่กี่เรื่องครับที่ควรที่จะทำเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าเขาก็เข้าใจในประเด็นนี้นะครับแล้วก็เจตนาตั้งใจผมคิดว่ามีนะครับที่จะผลักดันเรื่องนี้เต็มที่กระทรวงการคลังเขาก็เอาด้วยนะเพราะนั้นฝ่ายราชการเขาเอาด้วยในสมัยที่เรากำลังพยายามผลักดันเรื่องนี้เนี่ยผมก็ต้องพูดให้แฟร์กับกลุ่มนายทุนด้วยนะครับอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่ได้รับการกดดันอย่างแท้จริงเนื่องจากยังไม่ได้สู่กระบวนการยังไม่ได้เข้าสภาแต่ตลอดช่วงการพิจารณาในชั้นคณะรัฐมนตรีครับตลอดช่วงในการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาผมก็ไม่เคยมีได้รับแรงกดดันในขณะที่จะทำให้เราต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนโยบายนายทุนเขาจะมองว่ายังไงยังไงเสียมันก็ไปไม่รอดอยู่แล้วก็เลยไม่มากดดันหรือเปล่าผมคิดว่าเป็นไปได้แล้วก็เอาเข้าจริงทุกคนก็รักประเทศนะครับครับแล้วก็มันก็เห็นกันอยู่ว่าปัญหามันชัดเจนเหลือเกินครับอันนี้เราต้องเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบกับข้อเสนอการปฏิรูปที่ดินนะครับของคณะกรรมการบางชุดครับอย่างเช่นของท่านอนันต์ปัญญาชุนในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยได้จัดตั้งคณะกรรมการเสนอเรื่องของการปฏิรูปในหลายรูปแบบนะครับก็มีเรื่องของการปฏิรูปที่ดินที่ท่านนั้นเป็นประธานหนึ่งในข้อเสนอถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยคือการจำกัดการถือครองที่ไม่ให้เกิน50ไร่ต่อคนนะครับนี่คืออันนี้คือสุดตรงเลยนะซึ่งถ้าผมเป็นนายทุนนะครับผมยอมให้มีภาษีที่ดินผมยอมเสียราคาที่ผมเพิ่มขึ้นอยู่แล้วทุกปีครับปีละกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ผมเสียภาษีแค่ปีละครึ่งเปอร์เซ็นต์สมมตินะครับแต่ผมยังถือครองที่ดินได้อยู่ตามเดิมผมว่าอาจจะดีกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ปล่อยให้มีการลดความกดดันในเรื่องนี้เลยไม่มีช่องทางเลยเนี่ยสุดท้ายอาจจะไปนำไปสู่ข้อเสนอที่อาจจะมีผลกระทบต่อนายทุนอาจจะเจอหนักกว่านี้อาจจะเจอหนักกว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีกนะครับใช่ครับครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของภาษีมรดกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งคสช.แสดงเจตจำนงว่าจะทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่มีทางอื่นครับนอกจากต้องเฝ้าดูว่าคสช.จะทำตรงนี้ได้หรือเปล่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ความพยายามมันไม่สำเร็จนะครับวันนี้ขอบคุณคุณกรณ์ครับยินดีครับขอบคุณครับช่วงนี้กลับไปที่คุณพิมพ์พิมลครับ